ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับส่งนะอาจารย์คุณโอมเพียงอาจารย์คุณโอมเพียงอยากมีเงินรวยร่นฟ้าให้มาหาอาจารย์คุณโอมเพียงเอ้าไทยเอ้าฟ้าใสสวัสดีสวัสดีเฮ้ยพอดีช่วงนี้ครับธุรกิจที่บ้านผมมันไม่ค่อยดีครับเลยอยากหวานให้อาจารย์ช่วยผมหน่อยทำธุรกิจอะไรอ่ะอสังหาครับอาจารย์ก็รวยเละทีนี้ฮะโอ้ยก็ปล่อยที่ได้ตลอดทั้งปีอะครับเข้ามานี่เลยเข้าเยอะไม่ชอบไม่ใช่หรออุ้ยจำเก่งนะนี่กูว่าเดี๋ยวเนี่ยเคมแฟนมึงแน่เชื่อผมไปป้าใสเดี๋ยวแล้วคุณมาอยู่ในห้องกับแฟนผมได้ไงมึงต้องหัดจริงจังกับชีวิตบ้างนะอายุมึงยิ่งเยอะด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจก็ดีแล้วงั้นลองนะเปลี่ยนบรรยากาศดูไปหน้าร้านปะล่ะนี่คนเยอะดิเอ้ยตื่นเต้นดีมีตังติดตัวไหมเนี่ยมีดิลุงเออแล้วมีสักเท่าไหร่อ่ะเอาอีกแล้วมีสักเท่าไหร่แล้วไม่ได้ผมนี่จะไปยืมเงินฟอร์มอีกใช่ไหมเนี่ยถ้ามีเงินน่ะมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเอ๊หาใช้ชีวิตหรือใช้หนี้อ้าวไอ้โมเออพี่โมแล้วพี่เคนอ่ะเออถึงว่ามันไม่กลับมาเลยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยผมด้วยครับอาจารย์ช่วยผมด้วยครับอาจารย์เอ้ยศิลมีเรื่องจะคุยด้วยป่ะเรื่องอะไรเอ้ยเรื่องซีเรียสเลยเว้ยทำไมเป็นโรคใกล้ตายแล้วดูมือมั้งผมมีเรื่องอะไรมึงตั้งใจฟังนะมึงพอมีตังค์บ้างไหมมีมี200จะซื้ออะไรอ่ะไม่หมายถึงเงินเก็บทั้งชีวิตเลยเงี้ยโอ้ยไปเก็บทำไมเงินเขามีไว้ใช้ไม่เก็บบ้างอ่ะเก็บทำไมพรุ่งนี้ตายไปก็รู้ได้ใช้เงินหรือเปล่าเออคิดแบบนี้วะถามทำไมจะยืมเหรอหรือไงไม่แล้วกูเป็นหัวหน้าคนเบิ้งจะใช้ชีวิตยังไงก็ใช้อย่างเงี้ยแหละเออแล้วพี่สวยครับพอมีไหมไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่น่ามีมั้งช่วงนี้มันเพิ่งไปซ่อมห้องอะไรมันอ่ะจะยืมเหรอไม่ยืมไม่มึงก็นะคนจะใช้ชีวิตคู่กันแล้วมึงจะอยู่กันยังไงวะผมก็อยู่แบบผมเนี่ยมันเป็นไรอ่ะโอเคโอเคไม่อยากคุยมึงแล้วล่ะไอ้ตกลงที่ถามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือจะยืมหรือจะอะไรยังไงโอ้กูจะยืมทำไมกูไม่ยืมหรอกกูเป็นห่วงมึงโอ้ถามมันยืมตังค์ไม่มีเหรอมีแค่200เหรอก็ทำไมอ่ะก็มี200แล้วมันผิดอะไรมันแปลกตรงไหนเงินที่เก็บ200,000 20,000เลยจริงๆผมจะเก็บก็ต่อเมื่อคนทำหล่นเท่านั้นแหละตังค์อ่ะแต่ถ้าบัญชีผมไม่เก็บเราไม่ได้จะคุยแล้วถามเลยไม่ได้ดูสภาพโบกเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไปดูอะไรอยู่แกดูไปเรื่อยครับตาคือตาโป่งอยากไปแคมป์ได้สิเอาแคปหมูหรือแคปไก่เอาแคปหมูแคปหมูจะตอบว่าแคปไก่เพื่ออะไรครับตาแคมป์ไปตั้งแคมป์ตั้งแคมป์แบบไอ้ตอนที่เรียนรอดออย่างเงี้ยไม่ใช่ตาตั้งแคมป์หมายถึงว่าเราไปทำอาหารกินไปตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้แล้วก็ชงกาแฟแล้วก็กางเต็นท์นอนแบบหาบรรยากาศมุมสวยๆถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับดูเดือนดูดาวสกาวฟ้าอะไรเงี้ยนะดูไปเรื่อยฮะเฮ้ยตาอยากไปอ่ะโอ้ไม่สนุกอะไรเงี้ยถ้าตาจะไปด้วยไม่หนุกเลยเออปองครับเนี่ยไปตามป่าตามเขาเนี่ยตาถนัดนะเมื่อก่อนตาเข้าป่าไปเป็นเดือนๆเลยเป็นเดือนเลยเข้าไปลึกไงอุ้ยตารอดมาได้ไงเอาอะไรกินน่ะตาโอ้ยก็จับพวกสัตว์ป่านี่แหละกินเฮ้ยตาเนี่ยจับสัตว์ป่าโอ้ยพวกเสือพวกตะเข้เต่านี่นะตาเนี่ยเคี้ยวทั้งกระดองเลยเมื่อก่อนเนี่ยครับผมไม่ไปดีกว่าตาเคี้ยวเต่าทั้งกระดองคุยว่าอยากกินอยากกินที่คุยเนี่ยอยากกินอยากจับแต่มันไม่มาก็เลยตกปลากินเออโป่งอยากตกปลาเฮ้ยเอาสิไปนะไปจัดเตรียมเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวตาเตรียมอุปกรณ์รอเอ้าได้ครับตาเฮ้ยมีอะไรสนุกมาให้ทำตลอดเดี๋ยวเราไปตกปลากันเออได้เอ้ยเอาอะไรเป็นเหยื่อตาก็เกี่ยวลูกช้างเนี่ยตก
ไปไปผมไม่อยากเที่ยวแล้วรอเล่นไปไปไปนี่มาทำไรอะไรก็มาปกติมึงไม่เคยมาปกติหรอกค่ะมากินข้าวกินแล้วเอ้าไม่กินไวยังไงก็กูรีบไงกูยุ่งอ่ะเนี่ยเดี๋ยวกูต้องจัดร้านรอลูกค้าอีกเนี่ยโอ้ยหาเงินเก่งจริงๆก็กูอยากมั่นคงอ่ะมึงล่ะมีอะไรบ้างยังเอ้านี่ร้านกะเพราร้านกะเพราของอาจารย์ค่ะไม่ใช่ของมึงเนาะตอนนี้ก็เหมือนร้านกูไปแล้วกูทำอยู่คนเดียวกูไม่เคยเห็นเลยนะกูเห็นน้องฟอร์มนะที่ดูแลอยู่อ่ะไอ้นั่นมันลูกจ้างมันก็ต้องอยู่ประจำอยู่แล้วสภาพมึงอะสภาพเหมือนลูกจ้างมากกว่าเขาอีกค่ะคนรวยก็ไม่โชว์หรอกไอ้รวยเหมือนที่ปากพูดบ้างเหอะมึงมีเงินเก็บบ้างนี่เนี่ยโอ้ยไม่อยากเก็บหรอกเกียดก้มปวดหลังมึงเป็นอย่างเงี้ยเออหยอกหยอกมึงต้องหัดจริงจังกับชีวิตบ้างนะอายุมึงยิ่งเยอะด้วยเออเข้าใจแล้วเอาใจก็ดีแล้วเออแล้วสมัยทำห้องเป็นไงบ้างอะโอ้โหกูหมดไปเยอะเลยนั้นอะเหรอไม่มาทำร้านเมื่อวานเนี่ยดูเตียงสระผมเก่าแล้วนะเก่าอะไรก็ยังใช้ได้อยู่น่ะงั้นลองเปลี่ยนบรรยากาศดูหรออยากเปลี่ยนบรรยากาศเหรอไปหน้าร้านปะล่ะเออคนเยอะดิตื่นเต้นดีที่แต่น้องเขาอยู่แต่กูได้กูไม่ติดอ่ะกูก็ไม่ติดทำมารีบทำเลยคนไม่มีมึงอ่ะอยากทำอะไรทำเลยจ้ะโอ้กูจะบ้าเหรอเนี่ยให้กูทำคนเดียวเลยมึงอ่ะคิดแต่เรื่องเดียวเลยค่ะมึงอยากเข้ามาอีกนะอะไรให้กูทำคนเดียวคนหากูบ้าดิแล้วนี่ร้านโทรศัพท์ด้วยมันถ่ายกูไปลงจะทำไงอ่ะรั่วปะวะมึงยังจะกล้าคิดเรื่องนี้อีกเนาะไปจะไปไหนก็ไปเมื่อไหร่มันจะคิดแบบคนอื่นได้บ้างวะมีอะไรลุงนั่งเลยมีอะไรจะคุยแบบจริงจังเลยวะทำไมลุงจะตายแล้วไงเหมือนแบบเดียวกันเลยยังไม่ตายแล้วไปคุยเรื่องชุดมึงเนี่ยทำไมอ่ะโตแล้วทำงานทำการได้วางแผนชีวิตยังไงบ้างก็คิดไว้บ้างแล้วแหละลุงผมอยากเป็นแบบพวกสตาร์ทอัพอะนายแบบเหรอเกี่ยวอะไรซิทแพ็กสตาร์ทอัพอะไรไงนี่มันซิทอัพลุงแล้วไอ้สตาร์ทอัพคืออะไรวะก็แบบเหมือนพวกธุรกิจใหม่อะที่มันจะใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากกว่าโอ้คิดดีกว่าสินเยอะเลยวะทำไมพี่สินทำไมโอ้อย่าไปสนใจมันเลยนั่นน่ะเออมีตังค์ติดตัวไหมเนี่ยมีดิลุงเออแล้วมีสักเท่าไหร่อ่ะเอาแล้วมีสักเท่าไหร่แล้วไม่ได้ผมนี่จะไปยืมในฟอร์มอีกใช่ไหมเนี่ยกูไม่เคยยืมไม่เคยพูดคำว่ายืมมันเนี่ยไม่ห่วงมันถ้ามีเงินน่ะมันได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเอ๊ะใช้ชีวิตหรือใช้หนี้อ้าวไอ้โมกลับมาแล้วพี่อืมเพราะว่ามีเรื่องให้ต้องกลับไงแล้วกลับไม่มีของฟงของฝากอะไรเลยเขาไม่ได้ไปเที่ยวเออพี่แล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรใช้นงใช้นี่อะไรเอออะไรวะโมคืออะไรวะโมไม่รู้จริงๆเลยเหรอเออคืออืมใบแดกเลยทีนี้มันเรื่องอะไรวะเนื้อหาอะไรนะลุงไม่ได้หาเออโมมาเหนื่อยไปพักผ่อนไปไม่ต้องห่วงโมห่วงตัวเองก่อนเถอะกินอะไรไหมยังไงจะลุงจะผัดอะไรไปให้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนอะไรไม่ห่วงมันกลับมาไปกินข้าวกินปลาไปจะทำให้กินไปนั่งทำไมพี่ทำอย่างนี้วะยังรู้ได้ไงโมก็เขาโทรมาบอกว่ามีคนเอาโฉนดไปวางไว้แล้วก็เอาเงินออกมาทำไมโทรหาเองอ่ะไม่โทรหาลุงอ่ะลุงคนกู้อ่ะเอาก็คนกู้ไม่จ่ายไงเขาเลยโทรหาเจ้าของบ้านนี่รู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเขาจะเอาบ้านไปขายแล้วโอ้โหหมดเลยความศรัทธาโอ้ยฟอร์มลุงถามจริงเหอะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะมาหมุนในร้านนี่ไงเงินไม่ได้พอไงแล้วเอามาเท่าไหร่300,000ฮะ300,000แน่ใจนะว่าเอาเงินมาหมุนร้านอ่ะ
เออเนี่ยติดพนันอะไรวะเนี่ยโอ้ยสินมึงเคยเห็นกูเล่นเหรอโอ้โหหน้าพี่อะเจ้ามือมึงทำไงทีเนี้ยไปไงอะต้องหาเงินมาใช้หนี้อ่ะไม่งั้นบ้านถูกยึดแน่เออลุงขอโทษนะคิดว่าคงจะหาใช้ทันอะลุงแล้วงวดนี้จ่ายยังยังดีจริงๆเออเนี่ยก็มีหลานนี่แหละเนี่ยคอยให้กำลังใจลุงอะไม่ชดต้องชดอะสมองกูตอนนี้กูแยกยังไม่ออกแล้วนี่ค่ะขอบใจนะขอเวลาดิเสียงเขาเป็นอะไรอ่ะสงสัยพวกทุบกล่องเสียงมั้งพี่น่าโดนทุบบ้างเออชั่วโมงเนี้ยกูทำแล้วก็พิมพ์หมดแล้วใช่พี่แล้วเมื่อกี้จ่ายไปเท่าไหร่อ่ะ 15,000 ดอกอ่ะดอกก็ 10,000แต่ต้นอ่ะ 5,000 โอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะหมดอ่ะก็ต้องหาเงินก้อนมาโปะอ่ะโมเอ้ยตั้งแต่เองไม่อยู่นะลุงรับภาระคนเดียวแล้วทั้งรายรับรายจ่ายส่วนมากก็ไม่มีรายรับแล้วมีแต่รายจ่ายไปมาก็อ้าวเป็นหนี้ซะแล้วแหมจะออกไปว่ารับบทว่าข้าเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็มีแต่กินแต่ใช้อย่างเดียวไม่มีช่วยเลยโอ้โหสะเทือนใจเลยสะเทือนใจที่กูต้องมารับภาระใช่ไหมที่บอกว่าผมไม่ช่วยอะไรเนี่ยต่อจากเนี้ยพวกเราต้องช่วยกันทำมาหากินหาเงินได้เยอะห้ามชิลห้ามเล่นแบบนี้แล้วนะทุกคนเงินไม่หาหาแต่เรื่องบนเออพี่โมแล้วพี่เคนอ่ะเออถึงว่ามันไม่กลับมาเลยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าไม่ต้องพูดก็คือห่วงหลานกูเอาตัวเองก่อนต้องกลับไปใช้ชีวิตคุกกูเนี่ยคือตอนที่โมไปอยู่วัดเพื่อที่จะเอานิมิตกลับมาทำยังไงมันก็ไม่ได้นิมิตมันก็ไม่กลับโมก็เลยไปถามพระพระท่านก็เลยบอกว่าโมต้องเสียสละคนรักก่อนอย่าบอกนะว่าฆ่าเคนไปแล้วอะเออเจ้าพี่จะฟังต่อมั้ยเนี่ยฟังต่อกล้าอย่าไปฟังเสียงหมูเสียงหมาเลยโมเราต่อทั้งหลานรักรักหลานเขาอกเข้าใจเป็นอย่างดีนะทีนี้แหมอ่อนน้อมจริงๆคือโมก็ต้องเลิกกับเคนอ้าวแล้วพี่ยอมอ่ะพี่เคนเขายอมเขาอยากช่วยตำหนักแล้วก็อยากช่วยให้แบบโมกลับมาช่วยลุงเรื่องดวงซวยไงไอเคนนี่มันจิตใจมันประเสริฐจริงๆเนาะส่วนพี่ตัวซวยจริงๆมึงไม่เหนื่อยมึงกระแซกกูอย่างถามจริงฮะสินนี่แล้วตอนนี้พี่เคนอยู่ไหนอ่ะเอ้ยฟอร์มคนเพิ่งเลิกกันมึงอย่าไปคาดคั้นดิให้เวลาก็ทำโจทำใจมั่งใช่ไหมโมรักหลานเขาเข้าใจเขาเรื่องนะงั้นแสดงว่าตอนนี้นิมิตพี่ก็กลับมาแล้วดิตอนเนี้ยไม่อยากได้นิมิตหรอกอยากได้เงินมาใช้หนี้มากกว่าเดือดร้อนกันไปหมดมึงจะพูดเอาอะไรอ่ะมึงถามจริงมึงต้องการอะไรวะไม่ครับพูดได้มึงปากอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยผมด้วยครับอาจารย์ช่วยผมด้วยครับอาจารย์เอาจริงครับพี่น่าเรียกขออาจารย์มากกว่าช่วยผมด้วยครับได้เลยอาจารย์ช่วยเองเอาแล้วพี่ไม่ถามอะไรเขาหน่อยอ่ะโอ้ยสมบูรณ์นี่กูรับงานไม่เลือกหรอกรับหมดช่วยผมด้วยนะครับอาจารย์เอาติดต่อต่อยมาแล้วสิรู้ได้ไงหัวขาวน่ะกูไม่ต้องเล่นอะไรเลยก็นี่ทำสิ่งนี้นะมีเชื้อครับพ่อผมเป็นฝรั่งพ่อเป็นฝรั่งก็ดีนะไม่ถามแล้วแม่เป็นอะไรยังคือได้ต่อพี่กับคงพี่กับเกลือไม่รู้มันจะเป็นตำหนักไม่มีชีวิตนางสาวโถปฏิโถโถเถทุกมีรอยยิ้มด้วยขอบคุณครับอาจารย์ตาครับเออผมจัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตาก็เตรียมของเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมทำอะไรครับเตรียมของไปแคมป์ไงนั่นอะไรอ่ะเอาคนนี้เตาอังโลไงไม่รู้จักเหรอเนี่ยทั้งปิ้งทั้งทอดทั้งย่างได้หมดเลยเนี่ยโอ้ยตำไมมันต้องเป็นเตาแก๊สปิกนิกแบบกระป๋องเล็กๆอะครับอันนี้ดีกว่าปิกนิกใช้ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยได้เหมือนกันเลยเก้าอี้อ่ะเตรียมทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้นี่อยู่ในตัวเดียวกันนี่โต๊ะนี่ถ้าจะเอาโต๊ะเราก็ตั้งงี้แล้วถ้าเก้าอี้ถ้าเก้าอี้เราก็นั่งข้างบนตานี่มันเก้าอี้ซักผ้าโอ้มันไม่มีที่พกที่พิงเลยอ่ะอยากจะมีที่พิงครับ
มันจะไปยากอะไรเราก็ไปตั้งติดกับต้นไม้เขาแล้วก็นั่งแล้วก็พิงต้นไม้เนี่ยจะพิงหินก็เลยไปนั่งตั้งก็โขดหินจะพิงอะไรก็ได้แล้วเราจะไปหวังน้ำบ่อหน้าแต่ถ้ามันไม่มีต้นไม้ไม่มีหินพิงแล้วก็พิงกันเองนี่แหละนั่งหันหลังชนกันหันหลังชนมีสองตัวเลยพิงกันเองโอ้แล้วไหนเต้นล่ะครับนี่ไงนี่เอาไปกลางเลยโอ้ตาเดี๋ยวก่อนนี่มันมุ้งเต็นท์มันต้องเป็นสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมอะแหลมๆเป็นจั่วขึ้นไปอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ตั้งสี่เหลี่ยมมากกว่าเต็นท์ตั้งเหลี่ยมนึงแต่มันไม่กันแดดครับตาเราก็ไปตั้งไอ้ไปขึงใต้ต้นไม้ไงตาผมไม่อยากไปแล้วทำไมเบื่อง่ายจังวะอุปกรณ์ตามันเหมือนเราจะไปขายของข้างทางอะไปขายส้มตำข้างทางเงี้ยเอาไปก่อนเถอะนะเผื่อไม่ชอบเราจะได้เปลี่ยนได้ทันมันไม่ทันแล้วครับตามันจะไปกันแล้วเนี่ยตาอะไรของตาก็ไม่รู้เนี่ยกระทบกระทะเขียงก็ไปทำไมอะครับเนี่ยเอาเขียงก็เผื่อไปขับไปได้เกิดไปได้อะไรเป็นอาหารไงผมไม่ไปได้ไหมครับตาเตรียมของแล้วนะจะอายเขาตาไม่มีใครเห็นแล้วไม่ปาไปก่อนเถอะนะแล้วจะร่วมดีนะติดใจตรงเตาเลยมีเรื่องอะไรให้ช่วยล่ะเมียผมครับโอ้โหเข้ามาตอนแรกนึกว่ามีใครผีเข้าโอ้ถ้าเรื่องเมียก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยแหละหลังๆนี่เมียไม่ค่อยสนใจผมเลยครับผมอยากให้เมียกลับมาเหมือนเดิมครับผมเป็นไปได้ไหมครับจานแล้วก็ลองย้อมผมดำสิเคยลองแล้วครับมันไม่ชอบเมียไม่ชอบครับทางไม่ยากหรอกเดี๋ยวลงหน้าเสริมเสน่ห์ให้ลงหน้าอีกแล้วลุงไอ้ฟอมอาจารย์ครับรอบนี้เอาให้ดีเลยนะครับเอาแบบเมียผมเห็นแล้ววิ่งเข้ามาก่อนเลยครับโอ้นั้นต้องไปทำหน้าก่อนครับโอ้ฟอมแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องครับเมียผมเอาเงินผมไปหมดเลยครับอาจารย์อันนี้เรื่องใหญ่กว่างั้นผมขอเซ็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีแล้วผมมาจ่ายให้ครับอาจารย์ได้ได้ยังไงก็ได้โอ้ช่วงนี้รับหมดเลยนะอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์มา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 จะหายไปหายเลยนะปริโถโถเถปริเถเถโถคาถาใครอาจารย์เห็นว่ามันไม่เคยดังเลยลองเชียร์เขาดูละยิ้มเลยเหรอผมชอบอาจารย์ครับหน้าอาจารย์ตลกดีครับเฮ้ยโมพี่ปรึกษาอะไรหน่อยดิได้ปรึกเรื่องอะไรหรอไม่รู้พี่จะปรึกษาดีหรือเปล่าคุยได้ปรึกมาเถอะแต่ที่มาเนี่ยมันต้องปรึกษาผู้หญิงเท่านั้นไงแล้วพี่สวยอะหรอไม่อยู่นานยังรู้เลยเอาก็ต้องรู้สิพี่ก็มีอยู่เรื่องเดียวแหละคือพี่อยากลงหลักปักฐานวะเฮ้ยจะแต่งงานเนาะพี่รู้ว่ามันกระแทกใจแกเพิ่งเลิกไอ้เคนมาไงไม่เป็นไรปรึกเถอะพี่อยากให้สวยมันเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจพี่อะว่าพี่แบบมั่นคงอะไรเงี้ยโอ้แล้วถ้าเกิดสมมติแต่งงานแล้วเนี่ยอยากจัดงานแต่งงานที่ไหนงานเช้าก็จัด Impact งานคืนก็โต๊ะจีนราชมังโอ้ใหญ่กว่าคอนเสิร์ตแล้วก็เลี้ยงข้าวด้วยเอาพี่ตูนมาลงด้วยคอนเสิร์ตแล้วไงต่อแล้วไงต่อหลังนั้นก็พี่ออกพวกซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถซื้อรถแล้วทั้งหมดเนี่ยเอาเงินจากไหนก่อนผ่อนเราได้สมัยนี้นี่เรียกว่าเงินไม่มีมีแต่ความตั้งใจงั้นลุยเลยพี่สินโมเชียพี่ทำได้แน่นอนเนี่ยมันดีใจใช่ไหมพี่ถ้าพี่ปรึกษาคนอื่นไม่ได้อย่างนี้นะคนเรามีใจมันก็พอแล้วพี่สินถ้าเกิดพี่สวยเห็นแหวนเนี่ยนะเขาต้องดีใจมากแน่ตอนแหวนแบบใส่ที่นิ้วตึ๊ด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 เนี่ยแต่พี่เคยทำทีแล้วแต่ว่ามันเข้าใจผิดเนี่ยพี่สวยโมเมนต์นี้มันดีกันนะถึงนะโอ้โหแต่ดูหน้ามันดีใจมากนะเห็นไหมเข้าใจมากมาบ่อยๆที่หลังที่ได้ปรึกษาอะไรได้บ้างนายเปล่าไม่ได้มาไปๆนี่แหละมาก็โทรตามนี่โทรตามดีจังเลยอ่ะแล้วเราอ่ะสวย
เฮ้ยเฮ้ยจะซื้อมาผิดไซส์แล้วมันใส่ไม่ได้หาว่าไม่ใส่ใจสินทำไรมึงจะดูดอะไรสวยอ่ะอะไรของมึงเนี่ยไม่อะไรเนี่ยเน้นอะไรอ่ะกูเข้ามาก็เห็นมันกำลังจะดูดเลยมึงก็ไม่รู้อ่ะทีนี้คนหลับก็ไม่เว้นน่ากลัวอยู่นะมึงเห็นทำหน้าลิงด้วยอ่ะมึงระวังเถอะมันจริงดูดมัวอยู่โอ้โหก็จะอ้วกสวยอย่าหลับนะมึงเหม็นที่อะไรเนี่ยนอนน้ำลายไหลปะเนี่ยไม่อ่ะกูไม่เคยลองนมดิโอ้ยไม่ไปช่วยเร็วไปอ่ะไปแล้วเหม็นอะไรวะอุ้ยน้องน้องอาจารย์อยู่ไหมโอ้ดูดีดีอาจารย์อยู่ไหมโอ้โหโอ้ยจะไปไหนแล้วถามว่าอาจารย์อยู่ไหมโอ้ย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 นี่อ่ะพี่น้องอาจารย์อยู่ไหมอยู่พี่พาพี่ไปหน่อยได้เดี๋ยวพี่ศิลปากเป็นไรเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรเอื้อนพูดอะไรวะเป็นแค่พี่ถามทีแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยเป็นอะไรอ่ะโอ้ยอ๋อพึ่งต่อยโอ้ยต่อยนานยังพึ่งเลยไอ้เหรอโอ้ยกูงอยโอ้ยตัวจริงๆแหละเป็นอะไรของพี่เขาวะไปพี่ถามกูแล้วกูจะไปถามใครไปพาพี่ไปพาไปก็ต้องนำสิเมื่อกี้ก็ยังดูดีๆนะลูกเออเป็นไรล่ะเมียผมไล่ผมออกจากบ้านครับอาจารย์อ้าวไหนอาจารย์ลงนายผมแล้วบอกว่าเมียผมจะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับสงสัยเมียเองจะโดนของแล้วล่ะจะเอายังไงดีครับอาจารย์ไปเรียกเมียเองมาเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ของเองเมียผมมันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับอาจารย์อาจารย์ครับขอให้ผมพักอยู่ที่นี่ได้ไหมครับผมไม่มีที่ไปคือพอดีตอนนี้ห้องเช่าเรามันก็มีคนอยู่แล้วด้วยครับผมอยู่ตรงไหนก็ได้ครับกินง่ายนอนง่ายครับอาจารย์นะครับให้ผมอยู่เถอะครับผมขโมยเงินเมียมาด้วยเดี๋ยวผมยอมจ่ายค่าเช่าให้ครับเอางั้นบนตำหนักนี่พอไหวไหมล่ะสบายเลยครับอาจารย์เออแล้วก็มาเช่ากับฉันคิดอย่างนี้ด้วยมันจะแพงหน่อยนะไม่เป็นไรครับผมยอมจ่ายครับอาจารย์ขอให้ผมได้อยู่พักใจที่นี่สักสองสามวันนะครับค่าครูค่าที่พักผมจ่ายให้หมดเลยครับอาจารย์เอาฟอมสวัสดีครับฟอมไม่อยู่เหรอคะน้องฟอมดูแลตำหนักอยู่ข้างบนครับอ๋อแล้วพี่เป็นใครคะเนี่ยอ๋อลูกศิษย์คนใหม่ของอาจารย์คงครับเชิญนั่งก่อนครับอ๋อค่ะครับรับอะไรดีครับเอาเป็นกะเพราไก่หนึ่งที่ค่ะกะเพราไก่ค่ะเผ็ดหรือเปล่าครับกลางๆค่ะเอาไข่ดาวไหมเอาก็ได้ค่ะสุกหรือเปล่าเอาสุกค่ะเอาพิเศษหรือธรรมดาเอาธรรมดาพอค่ะธรรมดาน้ำใสหรือน้ำตกกะเพราค่ะพี่เจ้าทีนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่งมาใหม่ครับอ๋อค่ะไม่เป็นไรครับครับนี่ไงพี่ลุงเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไงเลยให้เขามานอนที่นี่อ๋อฟอมภาษาอ้าวพี่โมกลับมาแล้วเหรอคะเนี่ยพี่โมสบายดีนะคะคิดถึงจังเลยอ่ะที่บ้านมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะ
พี่มายืนทำอะไรมารับแขกไงรับทำไมอยู่ที่นี่มีอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปต้องเดี๋ยวผมทำเองเฮ้ยให้พี่ช่วยดีแล้วงั้นพี่ไปหั่นผักรอไปจัดจานด้วยเอาได้จัดให้กระเพราไก่เขาทำอะไรฟ้าใสวะเนี่ยไม่นะเขาดูแลดีมากเลยอ่ะอ๋อนี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะพี่โมแต่ว่าเจอผีบ่อยมากเลยเดี๋ยวก็ชินแหละเสร็จแล้วครับโอ้โหสวยมากนี่เป็นชาววังมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยพอดีว่าผมถนัดใช้มีดนะครับโอ้โหนี่ถ้าส่งครูนี่ได้คะแนนเต็มแน่ๆค่ะจริงทำแล้วอาหารดูแพงขึ้นมาเลยนะจริงปกติขายจานเท่าไหร่ครับ60ถ้าเกิดทะเล70ถ้าเพิ่มไข่ดาวก็10บาทถามทำไมพี่มันจะได้มีมูลค่าเพิ่มไงเป็นไปต่ออย่างนี้มันก็ต้องคิดราคาพิเศษหน่อยนี่ใช้มีดอันนี้ทำเลยอ่ะใช่ไงเก่งมากเลยปกติเขาใช้มีดเล็กๆไม่ถนัดมีดใหญ่ๆเดี๋ยวพี่ไปขวาตำหนักก่อนนะครับค่ะตามสบายมูขยันแปลกๆนะเนี่ยนี่ติดขี้เกียจไงกลับมาถึงก็ปากแจ๋วเลยนะพี่ทำไมกะเพราอ่ะทำดีเป็นพ่อค้าทำให้จานหนึ่งดิจ้านั่งเลยจ้าภาษากินแล้วครับสั่งกะเพราแล้วอ๋อสั่งไปแล้วรอแป๊บเดียวแต่คุณลุงเขาเลิศมากเลยนะใช่ดูสิไม่กล้ากินเลยอ่ะพี่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกทำเองไม่เป็นไรครับอาจารย์ปกติผมก็ทำให้เมียบ่อยอยู่แล้วครับปิดคืนนี้กูต้องเป็นเมียมึงไหมเนี่ยการจะพูดถึงเรื่องเมียครับเอาเป็นไรอ่ะผมคิดถึงเมียครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ให้ของไปบูชาแล้วเองจะดีขึ้นอาจารย์ใจดีกับผมมากเลยครับอย่างเงี้ยอาจารย์ลดค่าครูผมได้ไหมครับเอ้ยเป็นคนละส่วนกันงั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมนวดให้อาจารย์ก็ได้ครับเฮ้ยนวดเป็นเหรอนวดให้เมียบ่อยครับโอ้ถึงเมียแล้วก็เศร้าทุกทีชิมมาประจับเลยมันชิมมาประจับแล้วขึ้นมาประจับชิมมาประจับมาประจับมาประจับชิมมาประจับเฮ้ยพรุ่งนี้ก็ได้กูไหวกูจะนอนแล้วโอ้ผมตรวจเสร็จดีแล้วครับอาจารย์ปวดคอใช่ไหมครับอาจารย์โอ้เฮ้ยจับรู้เลยเหรอแป๊บเดียวนะครับอาจารย์โอ้ยเฮ้ยโล่งเลยว่ะรู้ได้ไงว่ากูปวดคอผมหักคอมาบ่อยครับฮะผมจัดกระดูกมาบ่อยครับอาจารย์อ๋ออาจารย์ครับผมขอถามเรื่องส่วนตัวสักนิดได้ไหมครับไม่กูไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายนะไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจารย์คือเวลาอาจารย์รับลูกค้าเนี่ยรายได้อาจารย์นึงต่อครั้งเนี่ยเท่าไหร่ครับมันก็แล้วแต่อาการของลูกค้าไงหนักหรือเบาอย่างเบาสุดเท่าไหร่ครับก็500อ๋อแล้วยังหนักๆครับก็เหมือนขึ้นหาทำไมวะระดับอาจารย์เนี่ยฝีมือขนาดเนี่ยต้องเป็นแสนครับโอ้ยบางทีเป็นล้านก็มีอาจารย์นวดฝ่าเท้าไหมครับเป็นเหรอเป็นครับไอ้ดี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 ผมนวดบ่อยครับผมเรียนมาครับผมมีหน้าก็มันต้องนวดหน้าก่อนครับอาจารย์แล้วถึงไปที่ฝ่าเท้าหรืออาจารย์จะให้นวดฝ่าเท้าแล้วมานวดหน้าเออนวดหน้าก่อนนวดหน้าก่อนครับอาจารย์เดินบ่อยใช่ไหมครับโอ้โหมึงนี่กดหน้ามึงรู้หรือว่ากูชอบเดินเหรอฮะเส้นมันถึงกันครับอาจารย์อุ้ยนี่อาจารย์เป็นตาปลาด้วยครับนี่มึงเก่งหรือว่าหน้ากูเหมือนสุตีนไม่ใช่อย่างนั้นครับฝ่าเท้าของอาจารย์เนี่ยชอบชาด้วยไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงมันเกี่ยวกันหรือวะมันเป็นวิธีแก้ให้เลือดมันวิ่งถึงอ๋อเหรอครับผมมันคลายได้หมดเลยเออเว้ยผมไม่เคยว่ะถ้าบีบนี้ตายไหมครับอาจารย์จะเหลือเนี่ยหรือต้องการอะไรวะไม่ใช่นวดให้อาจารย์ไงอ๋อระบบข้อต่อกระดูกคออ๋อมันจะได้ไม่เคลื่อนอืมโอเคบงช่วยตาหุงข้าวหน่อยแล้วเดี๋ยวทำไมครับไหนบอกจะไปกลางเต็นท์ไงฮะก็นี่ไงกลางแล้วนี่ไง
หน้าบ้านเนี่ยนะตาของเรามันเยอะแยะขนาดนี้มันจะขนไงรถก็ไม่มีโอ้ตาผมอยากเข้าป่าเอาลองหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวถ้าติดอกติดใจเดี๋ยวค่อยเข้าป่ากันโอ้แล้วจะนอนกันไงตามืดก็มืดยุงก็เยอะครับโอ้ยก็นี่ไงตะเกียงไม่มีก็ใช้เทียนแทนตะเกียงไม่มืดหรอกตาโป่งหิวข้าวแล้วอะเอาช่วยหุงดิในหม้อก็เนี่ยโอ้ยมีแต่หม้อสนามเนี่ยเมื่อไหร่จะได้กินอะครับอ้าวรอลุงไม้พี่ป่องครับตั้งเต็นท์ทำอะไรกันอะเฮ้ยโมกลับมาเลยเหรอเอ้ยไม่กลับแล้วจะเห็นละจ้าเออถามยังไงวะเออแล้วพี่เคนล่ะครับเคนมันคงติดธุระละมั้งเดี๋ยวมันคงตามมานี่แหละใช่ไหมโมคงงั้นละมั้งเออแล้วตั้งเต็นท์ทำไมกันอ่ะโป่งเขาอยากกางเต็นท์ไงเฮ้ยดูน่าสนุกดีนะเนี่ยโมมีข้าวบ้างไหมอ๋อมีเออเนี่ยนี่ยกทั้งหม้อเลยเอออ่ะข้าวมีด้วยแล้วพวกพริกพวกกะเพรามีไหมกะเพราใครก็มีเหลือบ่อนนี่ไม่มีพริกกับกะเพรานี่กะเพราพริกโอ้ได้เออที่ได้แต่ดีเลยอันนี้กะเพราควายกะเพราควายเออตาเดี๋ยวก่อนแล้วตาจะทำอะไรกินอ่ะทำกะเพราหมูเอ้าแล้วไหนหมูตาโมมีหมูบ้างไหมมีลมถ้าจะเอาขนาดเนี้ยสั่งโมดีกว่าไหมโมจะทำให้เก็บตังค์เงี้ยถ้าทำเนี่ยมันไม่ได้ฟิลไงถ้าสั่งอ่ะโอ้รู้จักคำว่าไม่ได้ฟิลด้วยเนี่ยถ้าทำเองมันจะได้ฟิลกว่าโอ้ยงั้นถ้าเกิดอยากเอาอะไรก็หยิบไปเลยนะโอ้โมไปนอนก่อนแล้วเออขอบใจนะโมนะเดี๋ยวเอาดีหยิบเอาก็ดีเดี๋ยวก่อนตาแล้วทำไมเราไม่ย้ายเต็นท์ไปตรงนู้นเลยอ่ะอยากทำไมเอากลางไว้เนี่ยเดี๋ยวจะกินข้าววันยังไงอ่ะก็เดี๋ยวทำเสร็จเอามากินตรงนี้โอ้ยมันก็ลำบากละโมนตาย้ายไปนู่นก็ทีเดียวเลยจองหรอกซ้อมเผื่อเวลาเข้าป่าจะได้มันลำบากหน่อยจะได้ทนได้นี่ของมีครบเลยเว้ยโอ้ยมีเตาด้วยเอาเตานี้เลยดีกว่าอยู่ผมก็มาใช้เลยนะรอแป๊บปงครับมึงไปตกปลามาไปมีกับข้าวหมูยังไปกินตกปลาอีกจะได้เอามาย่างกินกันไงมันจะได้ฟิลจะได้ฟิลโอ้งั้นเดี๋ยวโมไปหาเบ็ดก่อนนะได้ถ้าเราเกิดเราทำกินอย่างเงี้ยมันคนละฟิลเดี๋ยวไปหาเบ็ดแล้วเหยื่อก็ตาเขาบอกเลยลูกช้างไงลูกช้างเกี่ยวนะลูกช้างเกี่ยวเกี่ยวทั้งตูดนะอย่าไปเกี่ยวทั้งงวงมันจะเล่นอีกสบายป่ะเนี่ยแม่พี่ศิลมาทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะมึงจะมาทำอะไรทุเรศอีกอ่ะทำอะไรอ่ะพี่ศิลทำอะไรเมื่อวานค่ะมันเห็นอีสวยรับแล้วมันจะดูดอีสวยค่ะกูจะวัดไซส์แหวนบ้าป่ะเนี่ยแหวนอะไรพี่สวยอยู่ป่ะหลังร้านกูจะขอให้สวยแต่งงานสิ่งหรอพี่ดีใจด้วยนะอย่าเพิ่งให้อีน่าต่อตกลงกับมึงให้ดีใจเฮ้ยมึงช่วยตั้งกล้องถ่ายคลิปกูหน่อยได้ปะมึงถนัดจริงๆนะอีเรื่องถ่ายคลิปเนี่ยโหกูถ่ายแบบเก็บโมเมนต์ดีๆไว้ในชีวิตผิดเหรอวะพี่เดี๋ยวฟ้าใสถ่ายให้เองถ่ายแล้วส่งให้พี่ก็ได้ได้เดี๋ยวพี่อันนี้นะหนูบอกฟังทีเดียวเลยเดี๋ยวกูน่าจะแอบอยู่หน้าร้านนะแล้วก็ฟ้าใสอ่ะเตรียมถ่ายคลิปรอเลยส่วนมึงอ่ะมึงทำไงก็ได้มึงเรียกมันมาให้มันก้มไปข้างนอกเนี้ยเสร็จปั๊บใช่ไหมกูก็จะแอบย่องๆเข้ามาแล้วก็คุกเข่าปั๊บหันมาจ้าแหวนสวมโบจบปิ้งตามเนี้ยรู้มึงเต็มใจทำไปสิเออมาโอ้ยดีใจอ่ะภารกิจยิ่งใหญ่จริงๆพี่วิทย์เรียกเลยอีสวัยมานี่ดิอะไรของพวกมึงเนี่ยฮะมึงก็ยืนตรงนี้อะไรของมึงเนี่ยอะไรกันอะมึงว่ากูอ้วนปะมึงเรียกกูมาแค่นี้ให้มาถามเรื่องนี้มึงถามฟ้าใสก็ได้มั้งก็มันบอกกูอ้วนอะใช่ก็อ้วนไงมึงดูดีๆสิอะอ้วนไหมเอาดีๆไม่อ้วนก็ได้จบ
อีกเรื่องนึงมึงไว้ก่อนได้ไหมทำไมกูปวดขี้อ่ะเดี๋ยวกูไปแล้วไม่ไหวแล้วสวยมึงเนี่ยนะมึงก็อีกตัวนึงมึงไม่พูดอ่ะแต่งงานกับผมนะครับเมื่อกี้แต่งงั้นมันจะขี้ใส่หน้ากูแล้วเนี่ยแล้วถ่ายทันไหมทันพี่ไอ้ถ่ายตรงเนี้ยไม่ต้องหรอกมันจะถ่ายทันเปล่าเป็นไงโมเมนต์ดีซะเกินแหวนกับเหลืองมากูเนี่ยมันจะขี้ไม่รู้ไว้เรื่องเวลาเลยตื่นยังครับตาหมายตื่นยังเป็นไงบ้างเมื่อคืนสนุกเปล่าโอ้โป่งก็ไม่รู้นะโป่งขึ้นไปนอนก่อนนะตาเขานอนคนเดียวเอ้าแล้วตาหมายอยู่ไหนอ่ะนอนอยู่ในเต็นท์นะครับเอ้ายังไม่ตื่นเลยเนี่ยตาตื่นได้แล้วสายแล้วครับโอ้ยเอ้าแล้วทำไมมีเตาไฟอยู่ในเต็นท์น่ะเฮ้ยตาย่างไก่เปล่าเนี่ยอุ้ยรีบเอาออกมาเลยเอาเตาออกมาเดี๋ยวนี้เลยอุ้ยยังร้อนอยู่เลยอุ้ยวายอุ้ยอันตรายมากลุงหมายเอาลุงหมายออกมาด้วยตานะมีอะไรกันครับคือลุงหมายเอาเตาไปลมตัวเองอยู่ในเต็นท์นะคะยังนอนอยู่เลยครับลุกลุกมาก่อนลุกออกมาก่อนออกมาก่อนออกมานั่งก่อนนั่งก่อนยืดหลังตรงๆจะได้ไม่สำลักลุงใครสอนให้เอาเตาไปไว้ในเต็นท์เพราะมันหนาวอ่ะนี่เอาไว้นานหรือยังเนี่ยอ๋อยังไม่นานหรอกครับเสียงแกยังไม่แหบเลยเออนี่ดีนะเต้นมีระบายอ่ะถ้าไม่มีระบายแล้วก็ชั่วโมงเดียวตายแล้วนี่ทำไมรู้ลึกจังเลยอะคะดูหนังเยอะวันหนึ่งสิบกว่าเรื่องได้ไหมร้อยกว่าเยอะแต่หนังเลยบ้วนแล้วด้วยร้อยกว่าเรื่องร้อยกว่าเรื่องนี่หนังหรือเรื่องของลุงเรื่องกูนี่แหละเฮ้ยเด็กพาไปโรงพยาบาลก่อนเถอะเดี๋ยวเขากลับมาเถียงกันพาดิไหวไหมไหวใจยังเต้นปกตินะไหวโถ่นายให้ชั่งนิดปะวันดูร้อยกว่าเรื่องเลยพี่โต่งมาช่วยกันก่อนเร็วไม่อยากรู้เรื่องลุงอะอะไรวันนึงดูร้อยกว่าเรื่องเนี่ยอะไรของมึงอะหยุดความคิดมึงเลยนะและลุกขึ้นมาแต่งงานกันนะกูบอกให้มึงหยุดไงเหมือนจะคิดไว้เป๊ะเฮ้ยสงสารอ่ะยังต้องถ่ายต่ออยู่ไหมจะถ่ายไว้ประจานมันหรือไงนี่ไม่อยากแต่งขนาดนั้นเลยหรอวะไม่อยากแต่งกูก็แต่จริงจังกับชีวิตอย่างที่มึงบอกนี่ไงจริงจังอะดีแล้วนะแต่มึงไม่ต้องจริงจังเรื่องนี้ได้ปะไม่เบื่อมั้งเหรอวะอยู่กันแบบนี้เนี่ยคนอื่นอะเขาเห็นเราทะเลาะกันเขาก็เบื่อเลยเว้ยเออแต่นี่เราจะลงเอยกันไปเลยคนอื่นเขาได้เออชื่นชมยินดีทุกคนเลยอะไม่ถามกูหรอถามก็ไม่เซอร์ไพรส์อะดิกูไม่ได้ต้องการเซอร์ไพรส์กูอายุป่านนี้แล้วกูต้องการความแน่นอนหรือมึงไม่ได้รักกูอะรักสิแต่มันก็ต้องรอให้อะไรมันพร้อมๆก่อนปะมึงจะแต่งแล้วไปตายเอาดาบหน้าไม่เอานะเข้าใจแล้วแค่ลุงรักกูก็พอละอยู่กันแบบนี้ก็ดีแล้วไงเสียดายอะอยากไปงานแต่งอะแต่งเองเลยจ้ะนี่สวยมึงไม่คิดจะลองดูแหวนก็เหรอมันวัดไซส์มึงมาด้วยนะใช่ๆในกูวัดไซส์มาแล้วเนี่ยไม่ดูพอดีเปล่าไหนละดูหน่อยดิก็ถือว่าใส่มั่นไว้ก่อนก็ได้แต่เออกูดูแหวนก่อนนะค่อยคิดทีอะโอ้โหไข่มาพลาด 2-3 รอบดูสินี่แหวนอะไรเนี่ยแหวนรุ่นกูเพิ่งเคยเห็นเนี่ยคนใช้แหวนรุ่นขอแต่งงานเนี่ยก็มันพอดีสุดแล้วอะนี่กูใส่ไปเนี่ยกูจะโดนตบเข็มขัดไหมฮะผมก็ลองดูก่อนดิเงินไปใส่เองไปไปเงินไปใส่เองอะไรวะฟีโอตายเนี่ยแหวนรุ่นมันจะได้มายากเลยเนี่ยเออขอบใจมากนะนี่ทำไมเองนะตั้มหมายอ่ะไม่รอด
แล้วรู้ได้ยังไงคะว่าคนสำลักควันไฟต้องช่วยยังไงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ช่วยหรอกเรียกกูภัยใช่ไหมครับเออนี่เรื่องเมย์เองอ่ะเดี๋ยวเอาของอาจารย์ไปบูชามันก็จะดีขึ้นคงไม่ต้องแล้วมั้งครับอาจารย์แสดงว่าทำพิธีครั้งที่แล้วได้ผลงั้นก็อาจารย์คิดเงินรวมยอดเลยนะมันจะไปคิดเงินเขาอีกหรอเอ้ามันไปค่าพิธีค่าเช่าบ้านค่าทำพิธีทั้งหมดเท่าไหร่ดีนะสัก15,000พอไหมอาจารย์เอาแล้วแต่ศรัทธาโอ้ยเออแล้วครั้งหน้าถ้าเดือดร้อนอะไรก็แวะหาอาจารย์ได้นะผมแวะมาแน่ครับอาจารย์ผมลาครับอาจารย์โชคดีลุงว่าเขาดูแปลกๆไหมแปลกเลยบอกว่าเมียไม่สนใจก็ดูหน้ามันสิใครจะสนเนี่ยแล้วทำไมของลุงถึงได้ผลนะบังเอิญเมียมันคงคิดอะไรพอดีมั้งลุงแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ดูแปลกๆจริงนะแล้วได้เงินก็พอแล้ววันนี้ก็ครบกำหนดจ่ายทำไมคนเก็บนี่ไม่มาวะเซ็งอ่ะมึงจะเซ็งทำไมถ้ามึงได้แหวนรุ่นมึงจะแต่งไหมล่ะแต่งออกมาเป็นเด็กช่างเหรอก็ใช่ไงแล้วนี่พี่สินกับพี่สวยทำอะไรอยู่หลังร้านเนี่ยงอกันไงอุ๊ยพี่สินไปทำอะไรมาทำไมเหนื่อยขนาดนั้นน่ะงอให้สวยดิงออะไรทำไมหัวท่วมตัวขนาดนี้เนี่ยงอไปงอมาท่อน้ำแตกเลยเพิ่งซ่อมอุ๊ยแล้วแบบนี้จะเข้าห้องน้ำได้ไหมเนี่ยยังก่อนคงต้องอีกตั้งยกอะอะไรต้องมียกไงบอกกับลูกค้ามาไปเข้าน้ำที่อื่นนะตัวนี้เข้าไม่ได้นะหูน้ำนองเลยบานเลยต้องเรียกลุงหมายไหมเนี่ยไม่รู้จริงอะอะไรอะเข้าไปดูปะล่ะอุ๊ยเอาหลงส้มไปเป็นโอ๊ยพี่สินเบาๆพี่สินเบาๆเดี๋ยวพังอุ๊ยต้องใช้แรงเยอะแน่พี่สินอะเวลาเขาอยู่กับพี่สวยดูเขามี energy แบบแน่นดีเนาะเยอะเกิน energy อะแล้วเป็นอะไรอีกอะไม่เห็นเหมือนฟอร์มเลยฟอร์มดูเรื่อยๆเฉยๆไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะโอ้ห่างกันบ้างเหอะมึงจะติดกันเหมือนอีกคู่นี้นักเลยเบาๆเออพังไปหมดแล้วอยู่นิ่งๆไม่ได้โอ้โหกลับไปหาเมียแม่แต่งตัวซะเท่ใช่นะเออมีอะไรช่วยอีกอ่ะช่วยคืนเงินกูมาด้วยคืนแล้วก็มันก็ได้ผลนี่เงินที่ติดหนี้เสียกูอ่ะโอ้โฉนดบ้านนี่เหรอใช่อ๋อนี่มึงเป็นสายเหรอเนี่ยถูกต้องมึงลงทุนมากไปป่ะวะแล้วที่เรื่องที่ว่าขอช่วยลูกเมียอันโกหกใช่ไหมเรื่องจริงแต่มันนานมาแล้วมึงนี่งูเห่าแท้ๆนะแต่ที่อยู่ด้วยกันมาก็น่าเห็นใจนะแสดงว่าจะลดให้ใช่ไหมคิดเต็มพูดเพื่ออะไรวะหมื่นห้าพอดีเฮ้ยมันจะพอดีได้ยังไงเลยมาวันแล้วลูกเสียค่าปรับสิมึงไม่บอกว่าวานจะได้ให้มันคนละบทบาทกันเว้ยแหมมึงก็อินเกินจ่ายมาอีกพันนึงเดี๋ยวหาก่อนไม่มีใครผ่านทางเลยวะยังไงไม่มีอ่ะก็ไปหายืมมาสิดูไม่มีหาใครไม่มีใครทุกคนเลยไปยืมที่ไหนได้ล่ะก็ไม่รู้วันนี้ยังไงก็ต้องได้เห็นนี่ไหมมันก็สวยดีอ่ะมันยังไม่สวยหรอกมันยังเหลืออีกห่วงหนึ่งเปลือกหอยร้านนี้มันไม่มีนะไม่ใช่มันคือเล็บคนโรคจิตป่ะเนี่ยทีแรกตัดมาทั้งนิ้วนะวันนี้เนื้อมันหลุดไปเหลือแต่เล็บ
ถ้าไม่ดิ้นนะแค่เล็บเดียวแต่ถ้าดิ้นจะถอดไปเรื่อยๆมึงถอดกูไม่ออกหรอกวิชากูเยอะกูก็เคยมั่นใจแบบนั้นนะจะเป็นไงนี่ไงกูถอดเล่นประจำท่าทางกูคงไม่รอดแล้ววะมือมาอย่าดิ้นนะมึงอย่าดิ้นไหลนิ้วเลยนะเบาๆสุดวะก็เบาสุดมือแล้ววะมันไม่มีเล็บนี่มันเป็นเนื้อหมดเลยเนี่ยลุงว่าไปเนี่ยเขาก็ต้องรู้หมดทุกซอกทุกมุมของบ้านเราแล้วแน่เลยอ่ะนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยคนรักในสายอาชีพตัวเองขนาดเนี้ยปลอมตัวเป็นสายสืบถึงได้ตำหนักเลยอ่ะโอ้โหมึงก็ยังมีกระจิกใจไปชมมันอีกเนาะผมว่าเขาเดินสายผิดไปหน่อยนี่ถ้าเกิดว่าปลายทางตำรวจนี่ลุ่งเลยนะผมบอกให้เอ้าเป็นไรเล็บครบอ่ะผมบ้าแล้วโดนถอดเล็บเอ้าถอดเล็บเล่นกันทำไมเนี่ยหนูว่างมั้งนี่พี่คนชื่อคิวที่ผมขาวๆอ่ะจริงๆเขาเป็นพวกทวงหนี้นะแล้วเขาก็ตามมาสืบบ้านเราแล้วเขาก็เป็นคนมาถอดเล็บลุงด้วยเพราะว่าจ่ายช้าดีแล้วได้หลับได้จำแต่จะว่าไปเขาจะเข้ามาสืบที่ตำหนักเราทำไมอ่ะมันก็อยากรู้รายได้เราสิว่าได้เท่าไหร่ไงครั้งหน้าถ้าเราบอกว่ามันไม่มีนะมันก็จะรู้ว่าเราเบี้ยวมันโอ้โหนับถือจริงไอ้พอมึงไปอยู่กับมันไหมเออนั่งชมอยู่ได้นี่ขนาดว่าจ่ายช้าวันเดียวลุงยังโดนถอดเล็บถ้าเกิดเราช้ามากกว่านี้ลุงไม่โดนถอดอย่างอื่นด้วยหรอมันบอกว่าถ้าข้างหน้านะถ้าเบี้ยวมาอะไรมันนะมันบอกให้เตรียมใช้แขนซ้ายได้เลยแหละมันรู้ได้ไงถนัดขวาวะลุงก็จะเลาะแขนขวาลุงทิ้งไปดิมีขนาดผักเขายังแกะสลักซะสวยเลยถ้าเกิดเป็นมือลุงแล้วก็อุ้ยโอ้โหต้องพูดแล้วพูดถึงเนี่ยนะลุงมันกล้าทำในที่แจ้งลุงต้องระวังตัวนะโอ้ยคันนะโอ้ยเจ็บนิ้วอะไม่ใช้นิ้วอื่นอะก็กูถนัดนิ้วชี้กูไงอ๋อเกาไปแล้วก็ปล่อยให้มันคันไปอย่างนั้นไอ้ถึงเกาเลยดิทำไมต้องเป็นผมอะพูดถึงก็ทำหมดแล้วดิไอ้โมก็ทำแผลแล้วก็ทำแล้วมึงมาเกาเลยดิเอาเท้าก็โดนถอดอะก็เผลอไปถีบมันเลยถ้าโดนนิ้วเดียวเลยเผลอไปถีบมันเข้ามันก็เลยอีกดอกนึงจัดให้เอามาเก่าเดี๋ยวเร็วๆลงลำบากคนอื่นเขาจริงโอ้ยไก่แค่เก่าหลังมึงไปรักหนาวอ่ะเนี่ยไม่เก่าเอาไม่เก่าเอาซ้ายซ้ายซ้ายลงโอ้ยพอไอ้สินจมูกข้างขวาเนี่ยแค่เอาขี้หมกเลยดิอันนี้แค่เองนะมึงรังเกียจแค่นี้กูเจ็บนิ้วมึงเห็นไหมเนี่ยใช้นิ้วอื่นสิพวกกูบอกกูดัดนิ้วชี้ไงไปฟ้องไปโอ้ยไม่ได้นิ้วผมใหญ่นี่ยัดไปจมูกฉีกอะสื่ออะไรกูฟังไม่ใช่ครับใหญ่เป็นห่วงเขาเอาเนี่ยหลานรักอะกลับมาดูแลเขาหน่อยดิโอ้ก็ได้ก็ได้มาโบได้ไหมข้างไหนนะลุงข้างขวาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บมึงยังไม่หันแนวเข้าไปเลยไม่เหม็นเลยวะเนี่ยเหรอตะกี้ทำแผลที่เท้าลุงให้ไงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันเหมือนมีกลิ่นอย่างอื่นมาด้วยนะเนี่ยกูทำอะไรมาเนี่ยอ๋อเพิ่งไปขี้มาโทษทีลืมเออลงเอาอีกทีไหมไม่เอาแล้วลงแล้วลงเลยที่เนี่ยถึงอาจารย์คงรอบหน้าไม่ใช่ไก่แน่ว่าเป็นหมูกรอบหมูแดงอ่ะผมว่าหมูอบอิ่มแล้วมั้งเนี่ยนี่จริงจังหน่อยคงอ่ะทำไมจะเลิกกันละจุดอิ่มตัวแล้วมึงเองไปทำอะไรเกี่ยวกับนางรำมาป่ะฟังคลิปผีเยอะไปป่ะมึงไม่เชื่อแต่ก็ขยันมาตำหนักนี่จังเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะหลอกกันไปถึงไหนเนี่ยฮะหรือว่ามันเอานางรำไปฆ่าโอ้ไม่ติดว่ะพี่พี่วิทย์โทรหน่อยดิไม่ติดไอ้ฟ้าใสจะเป็นไรเปล่าวะพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับไปดูช็อตหลุดกันเยอะมีตังติดตัวไหมเนี่ยมีดิลุงเออแล้วมีสักเท่าไหร่อ่ะเอาอีกแล้วมีสักเท่าไหร่แล้วไม่ได้ผมนี่จะไปยืมในฟอร์มอีกใช่ไหมเนี่ยไม่เคยยืมไม่เคยพูดคำว่ายืมเลยเนี่ยเป็นห่วงมันเออถ้ามีเงินใช้ชีวิตง่ายขึ้น
ช้ชีวิตหรือใช้หนี้เอาใหม่ได้ไหมโอ้ยเขาโกรธมาถึงก็หลุดเลยนะครับพี่โบโอ้สะเทือนใจเลยสะเทือนใจที่กูต้องมารับภาระใช่ไหมที่บอกว่าผมไม่ช่วยอะไรเนี่ยต่อจากเนี้ยพวกเราต้องช่วยกันทำมาหากินหาเงินได้เยอะห้ามชิลห้ามเล่นแบบนี้แล้วนะทุกคนเงินไม่หาหาแต่เรื่องเรือบนปุ๊ยเออพี่โมแล้วพี่เคนอ่ะไอ้ที่เรื่องนี้สงสัยจะคิดถึงพี่เคนยิ้มใหญ่เลยนี่ไงพี่ลุงเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไงเลยให้เขามานอนที่นี่อ๋อฟอนภาษาอ้าวพี่โมกลับมาแล้วเหรอคะเนี่ยอืมที่บ้านมีเรื่องนิดนึงอุ๊ยลืมถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันสบายดีนะสบายดีค่ะแต่ว่าเจอผีบ่อยมากเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก็ชินเอาเหรอเข้าเร็วไปหรอบอกกันนึงกันหยุดไม่อยู่จริงๆครับผมด้วยครับอาจารย์ใครถีบกูเข้ามาโถคนจะเกิดมาคุมกำเนิดสัตว์ได้โอ้ยจะไปไหนเอ้าถามว่าอาจารย์อยู่ไหมโอ้ย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 พี่น้องอาจารย์อยู่ไหมอยู่พี่พับพับพับรีบพากันไปเลยนะครับลิ้นพันหมดแล้วค่าครูค่าที่พักผมจ่ายให้หมดเลยครับอาจารย์เอาเสือกำลังเสือน่าจะเน่าด้วยนะครับนี่ไม่เบื่อมั้งเหรอวะอยู่กันแบบนี้ไม่เบื่อนี่เนี่ยบางทีคนเขาเห็นเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็เบื่อเลยแทนที่แต่งงานนี่มันลงตักปักหลานลงหลักปักฐานลงหลักปักหลานทำเหี้ยอะไรฉันมาเฮ้ยมาเฮ้ยมาไม่เคยผิดเหี้ยขนาดนี้ตั้งใจผิดหรือเปล่าครับระดับพิสิทธิ์แล้วก็ต้องเข้าใจให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่าผมไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจและฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ละที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คง